ับพี่อีกครั้งนะคะเพชรแต้มสีค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะแทนที่จะอยู่ในสวนเนื่องจากเพชรแต้มสีเราอยู่ริมหาดแม่ลำพึงนะคะเลยพามาเที่ยวทะเลค่ะริมหาดแม่ลำพึงนี้ก็วันนี้ก็จะพามาพบกับคริสตาต้านะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มเพชรแต้มสีค่ะในวันนี้เราจะพามาพบแบ็คเพิร์ลคริสตาต้าในแบบต่างๆนะคะ อย่างที่เห็นข้างหน้านี้นะคะจะมีความงามต่างๆกันนะคะอันนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาให้ชมกันนะคะจะขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าการเกิดคริสของแบ็คเพิร์ลของคริสตาต้าของเพชรแต้มสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดจากต้นที่หัวเป็นปกติไม่ได้มีลักษณะของการเป็นคริสเลยแต่มาเมื่อถึงระยะหนึ่งของเขาเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มมีภูแทรกนะคะภูแทรกก็คือเริ่มด้วย1ภูก่อนนะคะเกิดภูเล็กๆขึ้นมาแทรกขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นลักษณะปกติของยิมโนคาลิเซียมเนี่ยคือเวลาที่เขาโตขึ้นการที่เขาจะขยายเนี่ยบางครั้งเขาจะมีภูแทรกแต่ของเราเนี่ยพิเศษกว่าก็คือว่ามันมีภูแทรกแล้วจะแทรกขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นคริสนะคะอย่างต้นเล็กๆที่เห็นนี้นะคะเริ่มภูแทรกด้วย1ภู2ภูนะคะแล้วก็จะค่อยๆแทรกเติมมาตามระหว่างภูเนี่ยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็จะเรียวและกลายเป็นคริสตาต้าแบบที่เห็นนี้นะคะแต่อันนี้เป็นลักษณะเริ่มต้นที่1นะคะต้นที่2ก็คือบางครั้งเนี่ยอันนี้เพิ่มหลายภูแล้วค่ะมี1 2 3 4 5คือเกิดระหว่างกรีบเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นระยะที่2นะคะส่วนระยะที่3เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะเกือบทุกภูและบางภูเกิด2กลีบด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มใกล้เคียงของความเป็นคริสตาต้าแล้วต่อจากระดับนี้ไปนะคะก็จะกลายเป็นระดับคริสตาต้าที่สมบูรณ์ค่ะก็จะกลายเป็นหงอนอย่างนี้เลยนะคะเป็นหนอนน้อยที่น่ารักอะค่ะแล้วก็จากการเป็นหงอนเนี่ยเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไซส์ของเขาเนี่ยจะใหญ่เต็มที่เนี่ยก็ยังเราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าไม้ที่มีอยู่ในฟาร์มเนี่ยตัวที่เป็นคริสก็ยังใหญ่และโตเติบโตขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสวยงามอย่างที่เห็นนี้นะคะทีนี้สำหรับคริสเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเกิดที่ไซส์เล็กอย่างนี้เริ่มภูแทรกนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเปิดค่อยๆโตขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเติบโตแล้วเป็นต้นใหญ่แล้วนะแต่เดิมไม่เป็นคริสเลยค่ะอย่างเช่นไซส์ขนาดนี้แล้วอันนี้เพิ่งเริ่มเป็นคริสนะคะจะเห็นว่ามีภูแทรกค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสสำหรับแบ็คเพิร์ลของเพชรแต้มสีนะคะแม้แต่ว่าไซส์เล็กๆบางครั้งก็เริ่มเป็นละหรือไม่ก็ไซส์โตบางครั้งใหญ่มากเลยค่ะก็เริ่มเป็นคริสตาต้าแล้วก็อีกไม่นานนักก็เป็นคริสที่สมบูรณ์นะคะอันนี้ได้พามาชมนะคะเราก็จะมีคริสในแบบต่างๆที่ให้เห็นนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันถึงคริสในแบบต่างๆให้ได้ชมกันค่ะของคริสนะคะโดยทั่วๆไปคนก็จะคิดว่าคริสเนี่ยมีแต่รูปทรงที่เป็นเหมือนหนอนตัวใหญ่ๆยาวๆเรียวๆนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาและที่ไปหรือวิธีการเกิดหลายอย่างนะคะที่จะสาธิตวิธีดูง่ายๆนะคะอย่างคริสต้นนี้นะคะจะเป็นคริสที่เกิดจากตั้งแต่เล็กขึ้นมาเนี่ยพอการกลายเป็นคริสของเขาเนี่ยจะเกิดเป็น2-3ทางถ้าดูจากยอดจะเห็นชัดนะคะมาทางนี้1ทางมาทางนี้1ทางแล้วไปทางนี้1ทางก็คือการเป็นคริสแต่เมื่อใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะคือคริสตาต้าแต่ว่าลักษณะรูปทรงแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคริสที่เป็นหนอนตัวใหญ่ๆคือจะมีการแยกข้างบนนะคะจะดูสวยงามไปอีกอย่างนึงนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคริส2ทางนะคะบนหัวเนี่ยจะมี2หัวนะคะอันนี้เกิดมาแล้วถึงกลายเป็นคริสนะคะไม่ใช่เป็นมาจากแฝดหรือมาจากทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเมื่อโตขึ้นเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าเป็นหนอนตัวใหญ่ๆที่มีหัวลักษณะการแยก2ทางนะคะเมื่อใหญ่ๆขึ้นก็จะสวยไปอย่างคือการเกิดคริสเนี่ยมีต่างๆนานานะคะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าโอ้คริสตาต้านี่คือต้องเป็นหนอนเท่านั้นหนอนตัวยาวๆเท่านั้นถึงจะเป็นคริสตาต้าแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาตั้งแต่ต้นเวลาที่เขาเริ่มเกิดเราจะเห็นเลยว่าเขามีที่มาและที่ไปเป็นอย่างไรคะอ
ของคริสที่เกิดจากการแยกยอดออกไปนะคะคือลำต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อโตขึ้นมาถึงได้ระยะหนึ่งยอดเขาจะแยกออกเป็น2ยอดนะคะ2ยอดก็มี3ยอดก็มีแล้วแต่ที่เขาจะเกิดนะคะอย่างต้นนี้ก็คือโคนต้นจะเห็นว่าเป็นโคนต้นเดียวเลยค่ะแต่ว่าตอนอาจจะมีใครๆสังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติคือทำไมมีเหมือนหัวอีกหัวหนึ่งมีน้องๆทักกันมาหลายคนนะคะว่าอันนี้ทำไมหัวเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงได้มียอดออกมาอีกยอดหนึ่งพออีกไม่นานเขาจะกลายเป็นลักษณะนี้ค่ะก็คือการคริสที่ว่าหัวแยกออกเป็น2ยอดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้บ้างในบางครั้งนะคะแล้วเมื่อโตขึ้นก็จะกลายเป็นคริสใหญ่ที่สมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นลำดับของการที่เกิดนะคะพอมาต้นนี้นี่ก็เหมือนกันก็คือคริสที่เกิดจากการแยกยอดข้างบนนะคะก็คือลำต้นเดียวแต่แยกยอดอันเมื่อกี้นี้ที่เอ่ยถึงนั้นเป็น2ยอดค่ะแต่ต้นนี้เป็น3ยอดก็มีลักษณะคือจะอันนี้ยังไม่เต็มที่นะคะแต่หมายความว่าการที่เขาแยกออกเป็นยอดต่างๆเนี่ยบางยอดเขาอาจจะเป็นคริสหรือบางยอดไม่เป็นคริสก็ได้แต่ว่าคือน่ารักมากค่ะลองดูต้นนี้นะคะน้องลองสังเกตดูนะคะบางยอดเป็นคริสบางยอดไม่เป็นคริสแต่ต้นข้างล่างเป็นคนเดียวกันนี่ก็คือการเกิดคริสอีกอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโตขึ้นเราจะเฝ้าดูกันติดตามดูกันจะโตของเขานะคะสักวันนึงก็จะกลายเป็นคริสที่ใหญ่แล้วก็สวยงามแบบนึงค่ะแล้วก็อีกลักษณะนึงที่เกิดนะคะคืออันนี้เกิดจากการเป็นแฝดนะคะมีน้องๆถามกันมาเยอะมากเลยคือเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเป็นแฝดเกิดมาเหมือน2ต้นแต่ว่าโคนต้นเนี่ยค่ะติดกันแต่ว่าตัวยอดขึ้นข้างบนเนี่ยจะเป็น2อันเป็น2และเป็น3มีหลายลักษณะนะคะอย่างอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะคะเหมือน2ต้นมาคู่กันแต่ว่าตรงโคนต้นเดียวกันอันนี้ก็คือเหมือนคริสชนิดนึงเมื่อโตขึ้นเราก็มาเฝ้าดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นลักษณะคริสแบบไหนต้นนี้ก็คือเป็นการแฝดเหมือนกันค่ะคือหัวแฝดเมื่อตอนเล็กๆคือเหมือนกับต้นแฝดคู่กันคนต้นติดกันแล้วมาแยกยอดมาแยกออกมาเป็น2ต้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นคริสในอนาคตนะคะแต่ว่าอันนี้ทำให้เห็นว่าคริสเนี่ยไม่ได้เกิดมาในรูปแบบเดียวกันก็คือว่าเหมือนกับเกิดมาแล้วต้องเป็นหงอนเท่านั้นตั้งแต่เล็กคือแยกเป็นยาวๆเป็นรูปทรงยาวๆนี่ถึงจะเรียกว่าคริสมันไม่ใช่นะคะมันเกิดจากการที่มีแฝดมีการแยกยอดมีหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องเฝ้าติดตามดูเป็นพิเศษในกรณีที่ไม้ของเราเนี่ยมีหัวผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่อไปอาจจะเป็นคริสนะคะก็จะสวยแบบนี้นะคะเรามาดูลักษณะของคริสนะคะคริสเนี่ยทรงที่เห็นเราเห็นทั่วๆไปเป็นทรงยาวๆเรียวๆเหมือนตัวหนอนนั่นก็เป็นคริสทั่วๆไปนะคะทีนี้นอกจากเป็นรูปลักษณะนั้นแล้วเนี่ยคริสเนี่ยยังเกิดได้อีกหลายรูปแบบนะคะอย่างต้นเนี้ยจะเห็นว่าเป็นคริสรูปหัวใจนะคะน่ารักมากค่ะคือความโค้งความรูปทรงของเขาแล้วก็สีสันของเขาเหมือนหัวใจนะคะตัวนี้ก็จะน่ารักมากก็คือแม้จะมีรูปรอบๆเนี่ยเด็กๆเยอะๆเลยนะคะก็ตอนนี้ยังไม่เป็นคริสแต่ต่อไปในอนาคตเนื่องจากยีนของเขาเนี่ยเต็มที่ไปด้วยคริสเพราะฉะนั้นไม่น่าเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นคริสนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นคริสที่น่ารักคือต้นแม่เนี่ยก็จะเป็นคริสใหญ่สีแดงอยู่ข้างหลังอันนี้เขาออกลูกมานะคะก็เกือบเป็นสีอาจจะออกเป็นน้ำตาลแต่ตอนนี้ตอนแรกไม่เป็นคริสแต่ตอนนี้เริ่มเป็นคริสนะคะจะเห็นว่าเป็นตัวใหญ่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็มีลูกเล็กๆอีกหลายตัวซึ่งลูกเล็กๆนี่ก็คืออนาคตก็ยังมีความคาดหวังว่าจะเป็นคริสเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคริสกอใหญ่ที่สวยงามอย่างนึงนะคะแล้วก็จะมีรูปทรงต่างๆค่ะอย่างอันนี้เนี่ยเราพาชมนะคะนอกจากรูปทรงที่เราเห็นกันทั่วๆไปอันนี้จะเป็นคริสอีกลักษณะที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเราเพิ่งเคยพบนะคะในลักษณะของอันนี้เราขออนุญาตตั้งชื่อว่าเป็นคริสลูกไฟนะคะจะเห็นว่าลักษณะของกลีบของเขาเนี่ยซ้อนกันซึ่งน่ารักมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองชมกันนะคะว่าเราเรียกว่าคริสลูกไฟนี่เหมาะสมไหมนะคะก็จะมีต้นนี้นะคะมีต้นนี้นะคะในรูปแบบนี้เนี่ยเรายังมีไม่เยอะมากนะคะเนื่องจากเขาเพิ่งจะเหมือนกับกลายพันธุ์หรือว่าค่อยๆพัฒนารูปแบบของเขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคริสเนี่ยในบางครั้งที่มีอยู่แล้วเพียงต้นหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเรามีคริสแล้วจบแค่นั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาวิวัฒนาการแล้วก็การพัฒนาของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าคริสเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็สวยงามแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะแบ็คเพิร์ลนะคะจะมีหลายๆชนิดที่เป็นคริสตาต้ากันเนี่ยซึ่งเราก็เรียก
ตามชนิดนั้นแต่วันนี้ที่นำมาให้ชมกันแล้วมาคุยกันก็คือเป็นแบทเพิร์ลเท่านั้นนะคะในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะพาชมคริสที่มาจากต้นอื่นๆเป็นต้นว่าคอปเปอร์หรือว่าเป็นคานาเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วจะมีอีกหลายชนิดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพาชมแบทเพิร์ลก่อนนะคะก่อนจะจบขอนำกรณีศึกษามาให้เผื่อให้เป็นข้อเตือนใจให้กับน้องๆนะคะจะได้รับทราบกันก็คือว่าการเป็นคริสต์ในบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการที่มีปู่แทรกและกำลังจะเป็นคริสต์ในเวลาไม่นานนักเนี่ยเคยมีลูกค้าขอแบ่งไปทางเราก็ได้จัดต้นที่เราเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นคริสต์แน่นอนนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มมีปู่แทรกจะปู่สองปู่ไปให้เนี่ยลูกค้ารับไปเนี่ยในเวลา2ปีได้ค่ะได้นำมาคืนแล้วก็บอกว่าต้นนี้ไม่เป็นคริสนะขอเคลมแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เราดูแล้วดูที่หน้าตาของเขาคือเขาไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ในขณะที่ใกล้เคียงกันเวลาผ่านไปถึง2ปีเขาไม่ได้โตขึ้นเลยนะคะแล้วก็การเป็นคริสก็หยุดอยู่เท่านั้นแต่ที่รอบต้นเนี่ยเขาไม่มีหน่อเลยในมีอยู่สักนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอกลับมาอยู่ที่เราก็เห็นแล้วเราก็เลยโอ้ตกลงเรารับคืนมานะคะจากนั้นมาเป็นเวลา1ปีคือต้นนี้นะคะเมื่อตอนที่รับกลับมาเนี่ยก็ยังมีภูแทรกแค่ภู2ภูแต่ว่าเมื่อกลับมาอยู่กับเราเนี่ยหน่อเขาได้เกิดขึ้นรอบต้นนะคะเวลาเพียงไม่ถึงปีแล้วก็บนยอดเนี่ยกลายเป็นคริสที่ค่อนข้างแน่นอนเลยค่ะอันนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่การที่ไปอยู่กับคุณลูกค้าแล้วไม่เกิดเป็นคริสขึ้นมานั้นเกิดจากอะไรมีกรณีที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็คือการที่เก็บหน่อหรือว่าเร่งหน่อนะคะหรือว่าการที่ให้ปุ๋ยเยอะก็อาจจะทำให้การเกิดเป็นคริสเนี่ยอาจจะมีการชะงักลงเพราะว่าเขาได้รับความสมบูรณ์เกินไปแต่ต้นนั้นก็ไม่ได้ตอนที่กลับมาก็ไม่ได้ว่าเติบโตมากมายนะคะเพียงแต่ว่าหน่อหายไปเยอะแล้วก็ไม่มีการเติบโตเพิ่มเติมแต่ว่าในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นคริสที่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นการที่ต้องการไม้ที่เริ่มเป็นคริสเนี่ยนะคะในบางครั้งเนี่ยเราดูแล้วเราเห็นแล้วเรามั่นใจนะคะแต่ว่าการที่รับไปแล้วเลี้ยงดูด้วยความการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันเป็นต้นว่าอาจจะสถานที่ตั้งหรือการเล่งหนอหรือว่าอากาศที่เปลี่ยนไปหรือว่าความสมบูรณ์ที่เปลี่ยนไปเขาอาจจะชะงักแต่ในที่สุดแล้วเมื่อความเป็นคริสเนี่ยมันก็ต้องกลับมาโดยที่ใช้เวลาหรือไม่เนี่ยในช่วงหลังนี้เราก็เลยเป็นข้อคิดอยู่ว่าในการที่ไม้ที่ เริ่มเป็นคริสเนี่ยในบางครั้งเราไม่กล้าที่จะให้จำหน่ายให้กับคุณลูกค้าเพราะเกรงว่าการเปลี่ยนการเลี้ยงดูหรือว่าการกระทำบางอย่างอาจทำให้ความเป็นคริสนั้นหายไปค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่อยากจะฝากไว้ว่าการเล่งหนอหรือว่าการดูแลบางอย่างอาจจะทำให้ต้นไม้นั้นชะงักในการที่จะกลายเป็นคริสได้ค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านไปหลายชุดแล้วแต่สำหรับชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะคะที่จัดทำเรื่องเกี่ยวกับคริสตาต้าเพื่อเป็นเก็บความรู้ให้กับน้องๆทุกท่านนะคะอันนี้เนี่ยเราจัดกรณีพิเศษขึ้นมาเป็นขอฟังความคิดเห็นจากน้องๆ นะคะว่า EP ทั้ง4ที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยถูกใจกันอย่างไรบ้างนะคะมีความคิดเห็นยังไงช่วยเขียนกันมาแล้วก็เรามีของขวัญพิเศษให้ก็คือต้นไม้ทั้งหมด10ต้นแล้วก็เมล็ดพันธุ์อีก
10ชุดนะคะซึ่งจะจัดให้กับการตัดสินใจนี้คงจะเป็นในเรื่องของความ เห็นสมควรหรือความพอใจที่เราขออนุญาต เป็นการตัดสินใจของทางเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้ามีความคิดเห็นนี้อันนี้ช่วยส่งช่วยลงมาในข้างใต้ YouTube นี้นะคะแล้วเราจะพิจารณากันแล้วก็จัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะขอฟังความคิดเห็นหลายๆแนวนะคะเพื่อที่จะได้ไปทำชุดใหม่ๆให้ถูกใจกับทุกๆท่านที่เสนอความคิดมาค่ะงั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็ขอไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ